ัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับตาลเช่นเคยนะคะวันนี้ตาลจะพามาชมห้องครัวของเฟส3ว่าในเฟส3เนี่ยห้องครัวจะแตกต่างระหว่างเฟส1กับเฟส2ยังไงบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วตามเข้ามาดูเลยค่ะตอนนี้ตาลได้มายืนอยู่หน้าประตูห้องครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจะสังเกตเห็นประตูห้องครัวเป็นประตูกระจกแทมเปอร์การ์ดแบบนี้ค่ะเวลาเปิดจะเปิดแบบบานเลื่อนบานสไลด์เดี๋ยวเราไปดูห้องครัวด้านในกันเลยนะคะด้านในที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าทางโครงการใช้กระเบื้องลายหินอ่อนซึ่งเป็นลายตัวเดียวกันนะคะปูทั้งพื้นห้องและผนังข้างห้องให้นะคะเป็นลายหินอ่อนกานิโต้แบบนี้เลยดูแล้วสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะโครงสร้างภายในห้องครัวนะคะทางโครงการมีลงเสาเข็ม I22 ตอกลึกถึงชั้นดินดานประมาณ24เมตรซึ่งเท่ากับตัวบ้านแล้วค่ะหมดปัญหาเรื่องการสุดตัวได้อย่างแน่นอนค่ะมาดูการตกแต่งภายในห้องครัวกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะจะสังเกตเห็นว่าการจัดวางและการดีไซน์ออกแบบนั้นจัดวางได้อย่างลงตัวมากๆเลยค่ะสำหรับการบิวอินตู้ครัวตรงนี้ทางโครงการแถมให้ฟรีค่ะจุดเด่นของตู้ครัวใบนี้นะคะจะสังเกตเห็นซิงค์ล้างจานที่มีขนาดใหญ่กว้างและเว้าลึกมากๆค่ะเหมาะสำหรับคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านที่ใช้ทำอาหารล้างจานนะคะหรือใช้ล้างผักผลไม้ไม่ว่าจะอยู่ในเวลาเร่งรีบในการล้างมือน้ำก็จะไม่กระเซ็นค่ะถัดมานะคะในส่วนของตู้ครัวด้านผนังด้านข้างค่ะทางโครงการมีการแถมให้และติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับห้องครัวที่ทางมิราลี่โฮมเพิ่มให้ถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าคะถ้าหากใครสนใจเดือนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณผู้ชมคือถ้าเข้ามาจองบ้านกับทางโครงการนะคะรับฟรีกันไปเลยเครื่องดูดควันมูลค่า 5,000 บาทกันไปเลยค่ะพร้อมส่วนลดถึง 1,200,000 บาทกันไปเลยนะคะรีบๆหน่อยนะคะสิทธิ์มีจำนวนจำกัดสำหรับวันนี้ตาลต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย